ศพมันเก็บรากับนางกุเก่ากับพนันไตพร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาปัณณวกะแม่ชีโยคีในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์แผ่เล่มใหญ่ไปที่หน้าหนึ่งโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเปิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปันติปันโดยยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสัทธัมมะสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทารังอารุปิเตหิอภิปุชยามานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนภันเตภควาโสเจราปรินิพุตโตเป็นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาชิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักการะทุกขตาปัญญากะละโพตเตปฏิคันหานตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังเทคระตังหิตายะสุขายะและความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิญตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรม
สัพพะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพภาคนมกาลังกโรมาเซนะโมตัสสะภควาโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเสตังโคปนาภควันตังเอวังกัลลยาโนกิตติสัทโทอภุคันโตก็กิตติสัพอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโสคโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิโทเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกโรมาเสพุทธวารหันตวารตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นโสทธาภิญานกรุณาหิสัมมาคตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์
พเทสิโยโสชนาตังกามาลาวาโสรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรณะสิรสาชิเนทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินเสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาทมาดุสันเตทานังวันธามิตาสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละเรองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธสาหัสเมธาโสวาพุทธโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธโธทุกขสคาตาเจวิธาตาเจหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้านิยาเทเมสารีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธสเสวะโสโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรนังอันยังพุทธโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวะเชนะวะไทยันสัจทุสหะสะเนด้วยการกล่าวคำสัจนี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญาปะสุตังอิทังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายให้บุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตารายามิมาเหสงตาสเตชะสานอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเถเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโก
ป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันตมยังธรรมาภิกิติงกะโรมะเสสวากขาตาตาธิคุณโยกะวะเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมมัคคปังกปริยาติวิโมคคเพทโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานกุโลกัปปตนาตถาทาริทาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยาดุสันติธานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมสาหัสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสังฆาตาเจวิธาตาเจหิตาสมิเหพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสริรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้านาสัจจวัชเชนวัฏไทยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าเพื่อเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสัมมังเมวันทะมานเนนะยังปุญญาปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตาสาเตชะสา
อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธรรมยังสังฆานุสันตินยังกะโรมะเสโสปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอจุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อโลธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสโปคะลาคู่แห่งบุรุษเสโคนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอโหนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาบาโหนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิโดยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสันติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมยังสังฆาภิกิตติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชโสปาติปาติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยโปคระสะคะเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังตมริยานะคะนะสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพานินังสรณะเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใด
เป็นสารณะอันกระเซมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยาโดสันติธานังวันทะมิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละเรื่ององค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังฆสหัสมิทาสวะสังโฆเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขสักขาตาจะวิทาตาจะหิตาสมเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรณังอัญญาสังโฆเมสรณะวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสาจวัชเชนวัฏไทยังสาธุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาเมวันทะมาเนนะยังปนยังปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายะเมมาเหสงตาสะเตจะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปกตันมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสะวริตงวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอันตปยังอธิตาปัจเวกนาปาทั้งปัญหามาเซอาชะมะยาอาปาเจเวเคตาวายังจีวะลังปริพุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสัปปติคาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสัปปติคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมกาสวาตาตาปะสิริงสัมปะสัมผัสสานังปฏิคาตายา
เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวเทวาหิริโกมปินาปฏิชาธนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาจะมยาอาปาจเวคิตาวายโยเป็นทปาโตปริพุตโตเป็นธรรมบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเป็นธรรมบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมาทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดานายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโภสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปะนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงโสปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมาจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิเตโปรานัญจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนวันจะเวทนาณอุปาเทสามีและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตรานจะเมพระเวสสติอนวัชตาจะพาสวิหารโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้อาชะมยาอาปาเจเวคิตวายาเสนาสนังปริพุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตั้งยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาบาดความร้อนดังสมากาสวาตาตาปาสิริงสปาสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาโอตโตปริสยะเวโนทนาปฏิสันลานารมาทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเพิ่งมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาอาชะมยาอาปาจเวคิตาวายโยคิรานาปาจยาเพสัชปริคารโรปริพุตโตคิรานาเพสัชบริขารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปันนานังไวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายา
คิรานะเพศาลบริขารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาภาต่างๆเป็นมูลอาภยาปาชาปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้ขันธมยังอุทิศนาทิธานาคทาโยปนามเสดอิมินาปุญญกรรมเมนาโดยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณตารโอปาชาผู้เลิศคุณอาจารย์โยปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทางพ่อแม่และปวงญาติสุริยนจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้สูงชาติพระมะบาราจะอินทาจาพรหมและอินทราชโลกาปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกาบาลยะโมมิตามนุสาจายมมราชมนุษย์เมตมัจจตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีหนตัวขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภพลสุขขังจติเวทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขปังบาเปทาวมาตังให้รู้ถึงนิพพานพรังอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปาหังสุลาเพเจวาเราพรานได้ซึ่งการตัดตานโอปาทานเฉทนังตัวตันหาโอปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาเสียงชั่วในดวงใจยาวะนิพพานะตอมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันโตสาพาทาเยวะมารายสิ้นจากสันดานยะถาชาตโตพระเวพระเวทุกภพที่เราเกิดอุชุดจิตตังสันติปัญญามีจิตตรงและสันติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลขวิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาลาพันโตดอกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายการตวนจะวิริยเยสุเมเป็นช่องปะทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทธาจารย์พระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมันทพระสงฆ์ที่พึงพยองแต่โสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมหารกาสังลาพันตุมามารอย่าได้ช่องทาสาปุญญานุภาเวนะ
ด้วยเดชบุญทั้งสิบปองมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถอสำหรับกระทำว่าอย่าสมรนแปลก็จบเพลงนี้เปิดหนังสือมนต์มิตรีไปหน้า55ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจชามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธทังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมธัมมัสสะสวะคาตัสสะเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆัสสัมปิวิโสทัสสีลาเทติโนนะโมโอมาตยาลาทะสารตนาตยาสะสาธุกังนะโมโอมะกาติตาสตาสวัตโตตยาสัมปินะโมกาลปปภาเวนะวิคัตฉันโตปาทวานะโมการะนุภาเวนะสวัติโหนโตสัพพะทานะโมกาลัดสะเตเชนะวิเทมหิโหมิเตชะวะเปิดไปหน้า86บทขัดไม่ต้องว่าตามอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวะตถาคโตปฐมังยังอเทเสสิธรรมจักังอนุตตรังสัมมเทวะปวัตเตนโตโลเกอปฏิวัตติยังยาถาคาตาโอภอันตาปันติปฏิจมัตชิมาจันโตสวาริยาสัตเจโสวิสุทังญาณทัตสนังเทสิตังธรรมราเชนะ
สัมมาสัมโพธิเกตตนังนาเมนะวิโสตังสุตังธัมมจักปวัตตนังไวยากรณปาเทนะสังเขตันธัมมนามะเสเอวัมเมโสตังเอกังสัมมยังภะคะวาภาราณสียังวิหารติอิสิปัตตะเนมิคันธาเยตาตระโครภะคะวาปัญจวัคคิยเภิกขุอะมันเตสิทะเวเมภิกขะเวอันตาปะปะชิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังกะเมสุกามาสุขันเลกะนุโยโคหิโนคัมมะปะทวชะนิโกอนริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะทานุโยโคโทโคอนริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตเปคะเวอุปอันเตอนุปาคามมะมาชิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจังโคกะระเนยานะกะระเนอุปสมายะอะเพ็ญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติกตมาจะสัมภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักโคกรเนยานกรเนอุปสมายะอะเพ็ญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยะทิฏฐาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสัมภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธทานจากโคกะระเนยานะกะระเนอุปสมายะอะเพ็ญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอิทังโคปะนะภิกขเวโทคังอริยสัจจังชาติเปโทคังชะรามปิโทคามรณัมปิโทคังโสกะปริเทวะโทกะโทมะนาสุปายาสัมปิโทคาอัปปิเยหิสัมปโยโคโทก็ปิเยหิวิปโยโคโทก็ยัมปิจังนารัมปติตาปิโทคังนาปันจปาทานขันธาโทขาอิทังโคปะนาภิกขเวโทขานิทะโยอริยสัจจัญญายังตันหาปนอภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตระพินันทินิสยทิทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนาภิกขเวโทขะนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสวิราคะนิโรโทจาโคปฏิเนสะโคโมติอนาละโยอิทังโคปนาภิกขเวโทขะนิโรคทามิเนปันติปาทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอะ
ทังคิโกมาขอสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโทขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนะโนสุเตสุธัมเมสุจาคังอุทัมปาทิญาณังอุทัมปาทิปัญญาอุทัมปาทิวิชาโอทัมปาทิอาโลโกโอทัมปาทิตังโขปะนิธันโทคะอริยสัจจังปะเรียนยายยันติเมเพขเวปุเพอะนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคังโอทัมปาทิญาณังโอทัมปาทิปัญญาโอทัมปาทิวิชาโอทัมปาทิอาโลโกโอทัมปาที่ตังโขปนิธาโทขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาขวงโอทัมปาทิญาณังโอทัมปาทิปัญญาโอทัมปาทิวิชาโอทัมปาทิอโลโกโอทัมปาทิอิทังโทขสัมโมทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัมปาทิญาณังโอทัมปาทิปัญญาโอทัมปาทิวิชาโอทัมปาทิอาโลโกโอทัมปาทิตังโขปนิธังทะโยอริยสัจจังปะหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาขวงโอทัมปาทิญาณังโอทัมปาทิปัญญาโอทัมปาทิวิชาโอทัมปาทิอาโลโกโอทัมปาทิตังโขปนิธันโทขสมุทะโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาขังโอทัมปาทิญาณังโอทัมปาทิปัญญาโอทัมปาทิวิชาโอทัมปาทิอาโลโกโอทัมปาทิอิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาขังโอทัมปาทิญาณังโอทัมปาทิปัญญาโอทัมปาทิวิชาโอทัมปาทิอาโลโกโอทัมปาทิตังโขปันดีทางโทขะนิโรโทอริยสัจจันสัจจิกาตาปันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาขวงโอทัมปาทิญาณังโอทัมปาทิปัญญาโอทัมปาทิวิชาโอทัมปาทิอาโลโกโอทัมปาทิตังโขปนิธาโทขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาขังโอทัมปาทิญาณังโอทัมปาทิปัญญาโอทัมปาทิวิชาโอทัมปาทิอาโลโกโอทัมปาทิอิทังโทขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาขวงโอทัมปาทิญาณังโอทัมปาทิปัญญาโอทัมปาทิวิชาโอทัมปาทิอาโลโกโอทัมปาทิตังโขปนิธาโทขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาขวงโอทัมปาทิญาณัง
ทิปัญญาโอทัปปาทิวิชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิตังโขปะนิทาโทคะนิโรธคามิเนปฏิปาทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิยาวะเกวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจโสเอวันติปริวันตังทวาทสังกาลังยะถาโพตัญญานาทาสนานาโสวิโสทาอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสาเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัตสมณพรหมนิยาปัจจายะสาเทวะมนุษย์สายะอโนตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโธปัจจัญญาสิงยะโตจะขอเมภิกขเวอิเมสุจะตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทะสากาลังยะถาโพตายานทาสนันสุวิโสทางอโหสิอาทาหังภิกขเวสาเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมานะพรหมนิยาปัจจายะสาเทวะมนุษย์สายะอโนตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปะนะเมธาสนาโอทัปปาทิอโกปาเมเวมนติอายะมันติมาชาตินาติธานิปุณาปะวันติอิทัมวันจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสะเมนจะปะนะวัยยะกะรณาสัมเมงพันยะมาเนอายะสัมมะโตโกนทันยะสวิราชังเวตะมะลังธรรมจักของโอทัปปาทิยังเกณฑ์จิตสมุทยธรรมสัพพันตานิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวะสัตธรรมโนสาเวสุนเอตัมภควตาภารณสิยังอิสิปตะเนมิฆทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตาอัปปติวัตติยังสมะเนนวาพระมะเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกสมินเตภูมิมานังเทวานังสัตถังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตถมโนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัตถมโนสาเวสุงตาวะติงสานังเทวานังสัตถังสุตตวายามาเทวาสัตถมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัตถังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตถมโนสาเวสุงโตสิตานังเทวานังสัต
ทังสุตตวานิมมานรติเทวาสัตถะมโนสาเวสุนิมมานรตินังเทวานังสัตถังสุตตวาปะระนิมมิตวาสวัตติเทวาสัตถะมโนสาเวสุนปะระนิมมิตวาสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตตวาพระมัมปริสัตฌานเทวาสัตถะมโนสาเวสุนพระมัมปริสัตฌานังเทวานังสัตทังสุตตวาพระมัปโรหิตาเทวาสัทธมโนตสาเวสุนพระมัปโรหิตานังเทวานังสัตทังสุตตวามหาพรหมเทวาสัตถะมโนสาเวสุนมหาพรหมานังเทวานังสัตทังสุตตวาปริตตาภาเทวาสัทธมโนสาเวสุนปริตตาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัปปมานาภาเทวาสัทธมโนตสาเวสุนอัปปมานาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัพพสารเทวาสัทธมโนตสาเวสุนอัพพสารนังเทวานังสุตตวาปริตตสุภาเทวาสัตถะมโนสาเวสุนปริตตสุภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัปปมานะโสภาเทวาสัตถะมโนสาเวสุนอัปปมานะโสภานังเทวานังสัตทังสุตตวาโสภาเกณณหากาเทวาสัทธมโนตสาเวสุนโสภาเกณณหากานังเทวานังสัตทังสุตตวาเวหัพพลาเทวาสัทธมโนสาเวสุนเวหัพพลานังเทวานังสัตทังสุตตวาอวิหาเทวาสัตถะมโนสาเวสุนอวิหานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัตปาเทวาสัตถะมโนสาเวสุนอัตปานังเทวานังสัตทังสุตตวาสุทัสสาเทวาสัตถะมโนสาเวสุนสุทัสสานังเทวานังสัตทังสุตตวาสุทัสสีเทวาสัตถะมโนสาเวสุนสุทัสสีนังเทวานังสัตทังสุตตวาอากานิทธากาเทวาสัตถะมโนสาเวสุนเอตามภควตาภารณสิยังอิสิปตเนเมฆาทายะอโดตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมณเณนวาพระมะเณนวาเทเวนวามะเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินเต
อิติหะเตนะขะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตถะอภุคันชิอายันจะทัสสะหัสสิโลกาทาตุสังกรรมปิสัมปะกรรมปิสัมปะเวทิอัปปมโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระหะสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถะโคภะคะวาโอทานังโอภาเนสิอัญญาสิวัตโพกนทันโยอัญญาสิวัตโพกนทันโยติอิติหิทาอายะสัมมาโตกนทันยะสะอัญญาโกนทันโยตะเววะนามังอโหสิเตภาวะตุสัพพมังคารังระขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคารังระขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคารังลาขันโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานโนภาเวนะสัทธาโสติภาวันโตเทกะหลังจากนี้เราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักคนหนึ่งกะหลังจากนั้นเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
สมควรเวลาครับนิมนต์พระอาจารย์นำเพลเมตตาครับตังทานากัมมังนิพพานปัจจายโหนตุโนนิจังอิทังสีลากัมมังนิพพานปัจจายโหนตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานปัจจายโหนตุโนนิจังยังเกณฑ์เจโกสลังกาตาพังกรรมสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญาโนอะโนโมทันโตโสนันโตโพนโตเยเทวะอาสมิงทานิอาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหนโตสัพเพสัตตาสุขิอัตตานาังปะริหะลันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพยาตากาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอายาตากาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพเปสาสัพเพยาคาสัพเปตาสุขิตาหนโตทุกขาปมุจจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาหนโตทุกขาปมุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตทุกขาปมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหนโตทุกขาปมุจจันโตสัพพสัมปติโยสามิจันโตโวนั่งคุกเข่าครับวันตมิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันตมิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันตมิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันตมิคะโรโอปัจจายาจาลิเยสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทะมิกัมมัทฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทะมิอาลามิพัทสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทะมิเจติยังสัพพังสัพพทานิสุปะเทเทตาสาลีลาธาตุมหาโพธิงพุทธโลปังสกาลาสัทธานาคโลเกเทวะโลเกพระมะโรเกชัมพุทิเปลังกาทิเปสาลีราธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจเตติยังคันธะโกติงจาตุรเสติสหเสธะมะขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสัพพะโสอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอัญชรีขอให้ทุกคนก้มหมอบวันธาโดยพระอาจารย์ทุกคนพร้อมกันครับ
สาธุวันทาบิพันเตสัพพะอาปาระพังกะมะทะเมพันเตมยากาตังปุญญาสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญาไมหังทะทะพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุประสงค์กราบก่อนครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่เราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นอานิสงส์เป็นพระปัจจัยให้เราได้เกิดปัญญาญาณบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเป็นเบื้องหน้าจะมาเกิดแก่เราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นวันที่2เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ก็เรียกตรงกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีครับซึ่งเป็นวันที่เราจะคนไทยทั้งหมดทั้งมวลก็ได้อานิสงส์ได้วันหยุดนะได้วันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันก็เป็นวันเกิดของพระราชินีถ้าเราจะพูดเป็นภาษาทางโลกว่าเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเพราะว่าเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอยู่หัวนะในสมัยพุทธกาลมีเรื่องมีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองมคธก่อนจะมาพูดถึงเมืองมคธเมืองพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาของเมืองมคธมคธเนี่ยมีเมืองหลวงชื่อว่าราชคฤห์พระองค์เป็นพุทธเป็นพระอริยะเป็นพระโสดาบันนะเป็นพุทธศาสนิกชนศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพระองค์ยังเป็นพระกุมารเป็นราชทายาทเมื่อพระองค์ออกบวชเนี่ย
ก็ได้มาบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่ในแว่นแคว้นเมืองมคธพระเจ้าพิมพิสารดูก็ขอนิมนต์พระองค์เนี่ยไปครองราชครองเมืองด้วยกันแต่พระองค์ก็ทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าพระองค์มีเจตนาออกบวชเพื่อแสวงหาอมตะธรรมเพื่อความพ้นทุกข์พระเจ้าพิมพิสารนั้นมีพระมเหสีซึ่งเป็นพระคณิษฐาเป็นว่าเป็นองค์หญิงจากเมืองโกศลเมืองโกศลก็เมืองสาวัตถีน่ะพระเจ้าประสิทธิ์ที่เป็นพี่ชายมันน่ะเป็นพระเชษฐาพระนางเวทีหินี่เป็นน้องสาวของพระเจ้าประสิทธิ์ก็ได้มาอภิเษกสมรสกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้ามหาโกศลที่เป็นพระราชาเมืองสาวัตถีก็เลยยกเมืองพาราณสีแคว้นกาสีให้เป็นรัฐบรรณาการเมืองให้แก่พระเจ้าพิมพิสารด้วยถ้าปัจจุบันนี้ก็เมืองราชคฤห์อยู่ในรัฐเบงกอลเมืองสาวัตถีอยู่ในรัฐอุตรประเทศยูพีหรือว่าเขตเมืองเด่นดีนะเป็นเมืองใหญ่เป็นเขตเมืองใหญ่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้สวรรคตเพราะว่าพระเจ้าหลานนั่นแหละพระอนุชาเป็นพระราชโอรสได้ปองประชนพระบิดาชบิดาพระเจ้าพระราชาพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็บอกก็เลยยึดเมืองพาราณสีคืนนะว่าเมืองพาราณสีเป็นเมืองเศรษฐกิจเหมือนกันนะเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาฮินดูเนี่ยแล้วก็ทำการรบราฆ่าฟันกันระหว่างหลานกับลุงหลานกับลุงพระเจ้าโกศลนี่เป็นลุงพระเจ้าสัสตัวเป็นหลานแต่รบกันทีไรก็แพ้มีพระภิกษุสองรูปคุยกันอะคุยกันในกลางคืนว่าพระเจ้าโกศลพระเจ้าประสิทธิเนี่ยรบทัพมารบกับแพ้หลานตัวเองมันเนื่องจากว่ามันไม่สามารถวางนโยบายวางยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องจึงแพ้พระเจ้าบังเอิญจารบุรุษนี่นะจะรับบุรุษเนี่ยเพราะว่าผู้นักสืบนะผู้ได้ยินพระตรงนี้คุยกันก็เลยไปทูลพระเจ้าประสิทธิพระเจ้าประสิทธิก็เลยวางแผนโดยอาศัยกลยุทธ์นะที่พระตรงนี้คุยกันนะเลยล้อมจับมาล้อมจับพระเจ้าอสัตตูได้ซึ่งเป็นหลานนั่นแหละมันก็เป็นหลานพระเจ้าอสัตตูก็ถูกจับแล้วก็ไปมีความสนิทสนมกับพระราชธิดาของพระองค์นะพระราชธิดาของพระองค์ก็มาเป็นมเหสีของพระเจ้าอสัตตูพระเจ้าประสิทธิก็เลยยกเมืองพาราณสีให้เป็นเมืองที่ว่าเป็นเมืองที่ภาษาเราว่าอะไรเป็นเมืองที่จะเกี่ยวผลประโยชน์ให้ของพระราชาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องนี้
ก็ภิกษุทั้งหลายก็จดจำกันว่าพระเจ้าอาชาสตูเนี่ยพระเจ้าประเสนที่เนี่ยรบชนะเพราะกลกลเขาเรียกว่าได้ความคิดในการวางบางหมากบางกลเนี่ยบางค่ายบางกลจากพระภิกษุพระภิกษุนั้นพระพุทธก็ภิกษุพระพุทธก็ไปก็คุยกันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุรูปนี้นะเขามีความสามารถวางแผนวางอุบายเก่งตั้งแต่เขาได้กำเนิดเป็นในชาติที่เป็นหมูเป็นสุกรนะเป็นหมูก็เล่าเรื่องว่าชาวบ้านที่ไปตัดไม้เนี่ยไปตัดไม้แล้วก็แม่หมูก็วิ่งหนีนะเดี๋ยวลูกหมูก็ลูกหมูก็ในช่างนั้นก็เอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านเป็นหมูที่ฉลาดช่วยจับนั้นช่วยคาบนั้นคาบนี้จับนั้นจับนี้ให้แก่ในช่างไม้จนมันเติบใหญ่เติบโตแล้วมันก็คิดว่าถ้าเขามาซื้อก็ไม่ขายก็ตัวเองก็แก่เท่าชราก็เอาไปปล่อยในป่าหมูตัวนั้นน่ะก็ไปเห็นพวกหมูป่าฝูงหมูป่าเนี่ยก็เห็นว่าผอมกินอยู่ไม่อิ่มกินไม่อิ่มนะหวาดระแวงหวาดกลัวก็เลยถามว่าเธอกลัวอะไรเธอจึงผอมอย่างนี้ไม่ได้อาหารกินไม่อุดมสมบูรณ์อย่างนี้อาหารอุดมสมบูรณ์แต่กินไม่ได้นะหมูเหล่านั้นก็ว่าเรากลัวเสือกลัวเสือเสือมันมาตะคุบเอาไปกินหมูตัวนี้สุกรตัวนี้มันก็ไปเรียกฝูงหมูมาทั้งหมดนะกองทัพหมูแล้วก็วางแผนวางแผนให้หมูตัวน้อยและหมูตัวเมียไปอยู่ในจุดหนึ่งหมูตัวที่ปานกลางหมูหนุ่มก็ไปอยู่ในจุดหนึ่งหมูที่มีกำลังแข็งแรงมาวางไว้จุดหนึ่งไปแล้วให้เราช่วยกันขุดหลุมขุดบ่อขุดหลุมไว้อย่างนี้แล้วก็น่าเสือมาเนี่ยเสือทำท่าขู่และคอกด้วยเสียงเสือเราอย่าไปกลัวเราก็ทำเราก็ขู่และคอกกลับเพราะเสือมันแต่ก่อนนี้มันหมูเสือมาหมูทั้งหลายก็วิ่งหางจุกจุดอะไรนะแต่คราวนี้มันสู้นะมันหมูเสือมันก็ไม่กล้าเพราะว่าเสือนี่มันไปอยู่กับฤาษีขี้โกงนะฤาษีมีขี้โกงฤาษีให้มันไปกินหมูฆ่าหมูตายแล้วก็ฤาษีก็อาศัยเนื้อหมูมาเอามากินเป็นอย่างนี้ประจำเสือมันก็ไม่กล้าไปพูดว่าเธอฤาษีโกงคนนั้นดูขี้โกงนะมันก็บอกเสือว่ามันทำท่าดุท่านเองหมูมันก็ถ้าเรากระโจนเข้าไปแล้วมันจะวิ่งหนีกันหมดเสือมันก็ไปอีกมันไม่หมูนั้นมันทำท่าจะสู้แต่มันก็เสือก็คิดว่ากระโจนเข้าไปแล้วมันจะหมูเท่าไหร่มันก็แตกฝูงเลยนะหมูเท่านั้นมันวางแผนนะเสือกระโจนลงไปบ้านเนี่ยมันก็หมูมันก็กระโดดลงหลุมพอเสือมันไปถึงที่หลุมนั่นแหละปากหลุมนั่นมันก็ตกลงไปในบ่อแล้วหมูทั้งหลายมันก็มารุมกันกินกินเสือตายก็กินเสือตายเสือก็ตายนะแล้วก็ดีใจนะบอกว่าศัตรูของเรามันหมดแล้วนะ
เราจะได้อยู่ได้กินกันสบายสักทีเพราะว่าแต่ว่าถ้าจะให้ไม่ให้มันแน่ใจนะเราต้องไปจัดการกับโยคีทุศิลป์นะหมู่ทั้งหลายก็ไปที่อาสมของโยคีทุศิลป์นะล้อมกุฏิโยคีทุศิลป์นั้นก็โยคีทุศิลป์ก็ถูกฆ่าตายด้วยหมูป่านะแล้วก็หมูทั้งหลายเหล่านั้นก็มายกหมูตัวนี้นะให้เป็นราชาแห่งหมูนะเป็นราชาแห่งหมูนะด้วยใกล้อาศัยที่ว่า วันที่เขาไปฆ่าฤาษีนั้นฤาษีวิ่งขึ้นบนต้นไม้มะเดื่ออุทุมพรเนี่ยแล้วหมูทั้งหลายก็ฆ่าไม่ได้มันก็มาหาหมูหัวหน้าเนี่ยหมูพวกหมูจะวางแผนเนาะหมูจะวางแผนมันก็บอกว่าให้เราช่วยกันเอาปากขุดโคนต้นไม้เอากัดรากมันโดยเอาน้ำหาที่หามาได้เนี่ยเอาไปพ่นที่โคนต้นไม้นั้นโคนต้นมะเดื่อนะพอต้นมะเดื่อมันล้มลงมาหมูมันจึงฆ่าฤาษีโกงได้ด้วยเพราะเหตุนี้ก็ให้หมูตัวนี้มายืนอยู่บนต้นมะเดื่อที่ล้มนั้นแล้วก็อภิเษกให้เป็นพญาหมูนะตั้งแต่นั้นมานี่ราชบัลลังก์ของมหาราชาเนี่ยต้องทำด้วยไม้มะเดื่ออุรุมพรนะเป็นราชบัลลังก์ที่ของพระราชาทั้งหลายนะเขาถือว่ามาจากเคสเนี่ยมาจากการเอาชายดกเนี่ยสามารถเป็นผู้นำได้อย่างนี้นะอาจารย์พูดไม่ค่อยคล่องนะมันพูดไม่ค่อยชัดนะต้องขออภัยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยบัลลังก์ของวราชาของประเทศไหนก็ตามเนี่ยราชบัลลังก์ที่ต้องทำด้วยหรือพระเก้าอี้อันนี้พระหน้าที่นั่งเนี่ยต้องทำด้วยไม้เหลืออุทุมพรเป็นที่นั่งของพระราชาอย่างนี้นะอันนี้ก็เพราะเหตุนี้นะว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้พระเจ้าประสิทธิ์ที่ก่อนเลยชนะพระชนะพระเจ้าสติพระเจ้าศัตรูที่เป็นหลานเนี่ยด้วยอุบายเนี่ยด้วยอุบายเนี่ยได้สำเร็จแต่ว่าเป็นหลานก็เลยปล่อยตัวให้ไปครองเมืองเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าศัตรูเหมือนเดิมนะแล้วมีเรื่องว่าพระเจ้าประสิทธิ์เนี่ยมีมเหสีองค์หนึ่งพระมเหสีองค์นี้เนี่ยก็เป็นสามัญชนนะพระเจ้าประสิทธิ์มีมเหสีที่ว่ามังนางวาสภาคติยาซึ่งเป็นพระเป็นธิดาของพระเจ้ามหานมะแห่งแคว้นสักยะมาจากเมืองกริบินทพัทนะแล้วก็ยกให้เป็นมเหสีมีลูกมีพระโอรสชื่อว่าวิทูลทพะวิทูลทพะเนี่ยเป็นบุคคลที่ปรับราวิเศษขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองสาวัตถีได้อาศัยความแค้นที่เขาที่พระองค์ขณะที่เป็นพระราชกุมารหนุ่มนั้นไปเยี่ยมเมืองกบิลพัทแล้วเขาไม่เคารพนับถือในฐานะที่ท่านเป็นลูกนางวาสภาคัตติยาซึ่งเป็นนางทาสที่เรียกว่าต่างแต่งงานต่างวรรณะก็เลยเป็นวรรณะจันทานเมื่อมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ได้เป็นพระเจ้าพระพุทธก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าฝ่ายบิดาหรือฝ่ายมารดาอะไรสำคัญฝ่ายบิดาสำคัญไหมก็ไม่ได้สำคัญในฝ่ายมารดาพระเจ้าวิทูลทพะก็ได้เป็นมกุฎราชกุมารเมื่อได้เป็นพระราชาก็เลยไปปราบเจ้าสักยะที่เมืองกบิลพัทนะเมื่อปราบเมืองกบิลพัทเสร็จแล้ว
ถ้าใครพูดว่าฉันเป็นวรรณกษัตริย์ชาวสกุลสักยะถ้าถือมานะนี่อยู่ก็ถือก็จะจัดการฆ่าให้ตายเนี่ยพระเจ้าจตุรงค์ทำลายเมืองกบิลพัสดุ์แล้วตอนที่ขากลับเนี่ยมาร่ำสุราเมรัยกันเนี่ยก็ไปนอนอยู่ที่ลานทรายของแม่น้ำใหญ่ในคืนนั้นน่ะมีฝนตกหนักมากในทางสุชนเราเรียกว่าขุนน้ำนะที่ขุนน้ำเหนือน้ำแล้วก็แม่น้ำก็หลากไหลออกมาโดยที่ว่าบริเวณนั้นที่พระเจ้าแผ่นดินและทหารนั้นมันพักอยู่ไม่ทันรู้ตัวก็ถูกแม่น้ำพัดจนล่มตายกันเป็นทั้งกองทัพนะแต่พวกที่ว่าไม่มีเจตนาที่เป็นทหารที่ไม่มีเจตนาจะไปฆ่าเขาก็เป็นเหตุให้เขาขึ้นมานั่งนอนในที่สูงนะก็พ้นจากความตายไปก็มีตอนนี้นั้นมาเมืองสาวัตถีก็ไม่มีพระราชาพระเจ้าอชาตุก็เป็นเจ้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นทั้งสองแว่นขันใหญ่ๆเนี่ยแล้วพระเจ้าวาสินที่เนี่ยก่อนที่จะสวรรคตนั้นพระองค์อายุ80ปีก่อนนั้นพระองค์มีพระมเหสีอีกองค์หนึ่งเป็นธิดาของนายช่างทำทองเนี่ยธิดาของนายช่างทำทองเนี่ยเอาอาหารเอาขนมเนี่ยใส่จานไปแล้วก็เราจะไปกินนะไปทานอาหารที่อุทยานของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็บังเอิญว่าตอนที่เดินไปนั้นไปพบพระพุทธเจ้านางเกิดความศรัทธาเริ่มใสมากว่าเรามีอาหารมีข้าวหนมเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าเราจะได้กินไม่มีที่สุดเราจะมีแต่ถ้าเรากินอาหารจานนี้ก็เรากินอิ่มเดียวนะถ้าเราถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะได้มีบุญบารมีไม่มีที่สุดดับได้เราจนกว่าเราจะนิพพานนางคิดอย่างนั้นก็ถวายให้พระพุทธเจ้าฉันพระพุทธเจ้าเสวยพระองค์ก็ยิ้มพระนนท์ก็ทูลว่าพระองค์ยิ้มอะไรพระเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุมารีนี้จะได้เป็นพระไม่อาคารมเหสีของพระเจ้าประเสริฐที่กุศลในวันนี้แหละนะแล้วนางก็ยิ้มอิ่มใจดีใจนะร้องเพลงด้วยความสมนัติดีใจอิ่มใจโดยไม่ได้กินข้าวไม่กินขนมนั่นแหละนะนางอิ่มใจยิ้มแต่ว่าเอิญพระเจ้าเป็นประเสริฐที่น่ะตอนนั้นมารบแพ้พระเจ้าศัตรูมาทางนั้นพอดีนะตอนนั้นพระองค์ยังไม่ได้ฟังอุบายในการเอาชนะจากพระองค์แพ้ก็ได้ยินเสียงร้องเพลงของใครเนาะพระองค์ก็ได้ยินเสียงร้องมันซึ้งจับใจพระองค์ก็รับนางขึ้นเข้าไปสู่เมืองตั้งนางเป็นอัครเป็นมเหสีชื่อว่านางมัลลิกาเทวีพระนางมัลลิกาเทวีเนี่ยเฉลียวฉลาดมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างสูงได้ทำกิจน้อยใหญ่ที่มันเป็นกิจที่ก่อให้เกิดคุณเกิดโทษที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระเจ้าอยู่หัวพระนางก็แก้ไขให้มันดีขึ้นหมดถึงว่าความฝันของพระเจ้าบาเสนที่เนี่ยไปถามพราหมณ์พราหมณ์ก็ไปบูชายันแต่นางนี่พระไปบอกพระเจ้าประเสริฐที่พระบาทสมัยมีไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้แก้ความฝันนั่นแหละความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่ก็มาจากนางนี่ไปแก้ไขทำให้ช้างร้อยมาร้อย
ถ้าสัก400เป็นแพ้แก่100เนี่ยมันเราไม่ต้องตายไม่ต้องตายไปกับการบูชายันเนี่ยนางมัญชิกาเทวีเนี่ยเป็นนางหญิงฉลาดสามารถทำให้พระเจ้าวเสนทีเนี่ยทำทานชนะชาวเมืองได้เขาเรียกว่าอาสะทิสทานทัสสะทิสอาสะทิสทานเนี่ยคือทานที่ทำด้วยความประณีตเอานางกษัตริย์เอากุมารีเอานางกษัตริย์เอาช้างเอาม้าเอาสิ่งที่มีอยู่ที่พระเจ้าพระราชามีเท่านั้นน่ะเอามาประดับในการทำทานชาวเมืองไม่มีพระเจ้าชาวเมืองก็เลยแพ้การทำบุญกับพระสงฆ์ก็พระนางนี้ได้ทำบุญนี้เรียกอาสะทิสทานเพราะความมีปัญญาความเฉลียวฉลาดของพระนางนะพระนางก็ศึกษาธรรมจากพระอานนท์เพราะว่าพระเจ้าประสิทธิ์โกศลเนี่ยพระมเหสีนางวาสภากัญญาพระนางมณิกาเนี่ยก็อยากให้เธอได้ฟังธรรมนะก็พระไปขอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็ให้พระอนุนไปแสดงธรรมแต่นางมณิกานี่เป็นคนศรัทธามากนะศึกษาพระธรรมได้อย่างดีนะแต่นางก็อายุสั้นนะก็ถึงแก่สวรรคตก่อนพระราชาคือพระสวามีก่อนนี่อันนี้ยกตัวอย่างให้เราฟังเนี่ยเรื่องนี้ก็เพราะว่าก็คือประวัติของพระราชินีของเราเนี่ยพระองค์ก็เป็นหญิงสามัญชนแต่มาได้เป็นพระราชินีกับพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีมาอย่างไม่มีที่มาที่ไปเบียดเลี่ยนลอยนะไม่ใช่ทางพูดคือว่าเรียกว่าดวงเกิดของพระองค์ถ้าเขาเอาไปคำนวณแล้วมันสมพงกับพระเจ้าอยู่หัวเราเป็นดวงสมพงกับพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่ว่าพระองค์จะเอาหญิงไหนหญิงคนใดก็ได้มาเป็นพระราชินีไม่ใช่งั้นเขาก็เอาดวงปีเกิดของนางของพระนางเนี่ยตอนก่อนเป็นนางสาวสุธิดาเนาะเอาไปทำนะเอาดวงของพระเจ้าหัวกับดวงของเธอเนี่ยสมพงกันแล้วจะช่วยหนุนให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเจริญในบารมีเนี่ยให้เป็นพระราชินีแห่งเมืองเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่มีบุญเนี่ยดวงเขาเรียกว่าดวงเกิดปีเกิดเนี่ยสมพงกันเป็นไปเพื่อความเจริญของพระเจ้าแผ่นดินนะเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาบอกเห็นเนี่ยพระนางก็เลยได้ฐานะนี่เราพูดแบบในแนวทัศนคติของเรานะได้ฐานะที่พระองค์นะมีบุญเก่าอยู่นะมีบุญถึงได้มีดวงชะตาปีเกิดของพระนางเนี่ยให้สมพงกับพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้นะเนี่ยเราก็วันพรุ่งนี้เราจะได้มาเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่พระบรมราชินีด้วยนะก็เราก็มาทำวัดนี่แหละทำวัดแล้วก็สวดมนต์ให้พระนางว่าเป็นพระราชินีเราแต่เนี่ยพระองค์เป็นสามัญชนมาก่อนส่วนที่อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่พระนางได้เป็นพระราชินีเป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินในหลวงเนี่ยอันนี้เขามีบุญเป็นคนมีบุญที่ได้เป็นฐานะนี้นะอันนี้เราก็มองในแง่บวกมันอะไรเงี้ยบวกมันเหมือนกับว่าคนที่เขาคนเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันนะแต่พวกเราเป็นพระคงไม่พูดไม่คนไม่ต้องพูดถึงเรื่องดวงสมพงษ์นะ
เราไม่ค่อยแต่เราเป็นโยมจะแต่งงานกับใครก็ต้องถ้าดูดวงชีวิตเนี่ยมันก็อาศัยถ้ามีดวงสมพงไหมนะมีดวงสมพงไหมเนี่ยนี่แหละมันท้ออาศัยแต่ถ้าเป็นพระเราไม่ต้องมีดวงสมพงนะเราเป็นพระเนี่ยเราไม่ต้องไปผูกดวงกับใครเราไม่ต้องมีดวงสมพงกับใครนะเดี๋ยวก็มีเรื่องละไม่ต้องมีโยมชาวบ้านโยมผู้หญิงที่มาปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่ต้องมาไม่ต้องไปเอาดวงพระไปผูกดวงกับตัวเองนะ ดวงสมพงไม่ได้นะเราจะต้องไม่มีดวงนะอาจารย์นี่เป็นคนที่คนดูดวงของอาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่มีเวลาเกิดนะเกิดวันที่23มกราคม2504แต่ว่าเวลาเกิดนะเราไม่มีก็ไอ้คนที่ดูดวงเราเขาก็ขอไปดูดวงกันนะให้เขาจะทำให้พยายามมันไม่มีลัคนานะไม่มีเขาเดียวมันไม่มีลัคนาไม่มีเวลาตกฟากที่ว่าเวลาเกิดเช่น8:08:45กับ39 วินาทีอย่างนี้มันไม่มีเขาก็ดูดวงอาจารย์ไม่เป็นนะแต่เขาดูแบบดีถีปีวันเกิดนะวันเกิดมาดีถีจันทร์เนี่ยก็เอาวันเกิดก็ดูแค่วันเท่านั้นแต่เขาบอกว่าไม่แม่นอาจารย์ไม่แม่นดูมันไม่แม่นนี่ก็ดีแล้วอาตมาก็ไม่อยากจะให้โยมดูแม่นหรอกถ้าดูแม่นๆก็เราก็เขาก็เรียกว่าเราเนี่ยอยู่ในมืดพื้นฐานของโหราศาสตร์เนาะเราว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอาแค่นี้พอเรียกว่าไม่มีดวงขึ้นดวงลงล่ะไม่มีดวงดีดวงร้ายหรอกนะพอทำดีมันก็ได้ดีเองล่ะเรามาบวชก็ดีเรามาปฏิบัติก็ดีเรามาทำกิจเนี่ยเราทำดีเถอะนะใช่ไหมเราไม่ต้องเสียเราจะไม่ว่าวันนี้ไม่ควรเดินทางนะวันนี้ไม่ควรซื้อของเข้าซื้อของเข้าบ้านเข้าวัดอะไรเงี้ยมันไม่ต้องเลยก็เราถือว่ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้ก็ใช้เวลาจะทำก็ทำเอาว่าเป็นบุญกุศลเขาเรียกกันนะนี่แต่ในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยโหราศาสตร์ในเชิงพยากรณ์แล้วก็โหราศาสตร์ในเชิงสถิติและโหราศาสตร์ในเชิงดวงดาวเนี่ยเรียกว่าดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ถ้าศึกษาแบบดาราศาสตร์เนี่ยมันเชิงวิทยาศาสตร์สองโหราศาสตร์ในเชิงพยากรณ์กันเนี่ยดวงดีไม่ดีอย่างเนี้ยนะอันนี้แต่โหราศาสตร์ในเชิงพยากรณ์ไม่ใช่ไม่ได้เราไม่ควรจะใช้แต่โหราศาสตร์ในเชิงดาราศาสตร์อันนี้มันเป็นสถิติทางวิทยาศาสตร์ได้นะอย่างพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่4พระองค์คำนวณ นะว่าดาราศาสตร์เนี่ยจะเกิดสุริยุปราคาที่บ้านวากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยคำนวณตรงเป๊ะพวกมิชชันนารีหรือพวกชาวต่างประเทศในสมัยนั้นพวกที่เขายอมรับเลยเพราะว่าคำนวณได้แล้วก็เกิดสุริยุปราคาจริงนะอย่างนี้นะเนี่ยนะเนี่ยคำนวณได้เนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเชิงในเชิงดาราศาสตร์นะ
ดาราศาสตร์อีกหนึ่งคือดาราศาสตร์ในเชิงคำนวณการคำนวณมันหมายถึงว่ามันมีความสำคัญมันเกี่ยวกับพูดเรื่องขององศาเรื่องของมุมอะไรเนี่ยมันคำนวณแต่พยากรณ์ชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนเราอยู่ที่ว่าบุญที่เราทำมันดีมันก็เปลี่ยนแปลงนะถ้าบุญที่เราทำไม่ดีหรือว่าทำไม่ดีเนี่ยทำบาปเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงนะจากที่จะประสบความสำเร็จมันก็เสื่อมนะถ้ามันไม่ดีมันก็เปลี่ยนแปลงถ้าดีจะไม่ประสบความสำเร็จมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จนะว่าเราให้เราเข้าใจกันอย่างนี้เราก็มีกระแสบุญกระแสกุศลบวมความดีที่ความไม่ดีแตกต่างกันนะขอให้เราทั้งหลายได้กำหนดเจริญสติเอาบุญเอากุศลเป็นที่ตั้งนะแล้วก็วิถีชีวิตของเราจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมีเมื่อกี้ตอนแบกตอนใบครับแวะไปที่สำนักงานแม่ชีสำนักงานเจ้าหน้าที่มีโยมคนหนึ่งมาทำบุญแล้วก็เขาก็บอกว่าตัวเขาพี่น้องพ่อแม่เนี่ยมาเป็นหนี้วัดลำเปิงพ่อพากันมาประพฤติปฏิบัติก็มากินมาอยู่มาอะไรหลายอย่างหรอกแต่ทำบุญน้อยพอไม่มีมันไม่ร่ำรวยนะทำบุญไม่มากแต่น้องสาวเนี่ยที่ก่อนที่จะไปทำงานนั้นเธอก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะพอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ผลดีสมัครเข้างานสถานกงสุลของประเทศมหาอำนาจที่เชียงใหม่เนี่ยพอทำต้องทำหน้าที่หาที่พักที่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยให้แก่เจ้าหน้าที่งานมันสุมหัวมันเกิดความยุ่งมีปัญหาขึ้นมาก็มาบอกให้น้องสาวว่าให้มาปฏิบัติธรรมอีกเพราะเธอทำแค่7วันนะตอนนี้บุญบารมีมันคงจะน้อยลง ให้เธอมาปฏิบัติธรรมที่บ้านเปิงเนี่ยแต่ก่อนทำแค่7วันนะคือเธอถึงได้งานที่ดีป่านนี้นะเคยต้องหาให้น้องสาวมาปฏิบัติต่อไหม7วัน9วัน15วันนะมันจะได้มีบุญบารมีต่อไปงานก็จะเป็นงานที่ดีต่อไปนะมันจะเกิดขึ้นกับเขานะขอให้เราเลยอันนี้ว่าเอาบุญเป็นที่ตั้งเนาะถ้าทำความดีแล้วเอาบุญเป็นที่ตั้งทำอะไรก็มันก็ประสบความสำเร็จได้นะขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจถึงสัจธรรมอย่างนี้ว่าสรรพสิ่งมีความเป็นอนิจจังนะเป็นอนิจจังมันมีทั้งสองอย่างอนิจจังที่เป็นบวกอนิจจังที่เป็นลบใช่ป่ะจากยากจนเป็นคนมีทรัพย์เนี่ยก็เป็นอนิจจังเนาะไม่ว่าดุยร่ำรวยขึ้นมีฐานะขึ้นเนี่ยจากคนมีทรัพย์มีสินมีทรัพย์ล่มละลายเนี่ยเป็นลบนะอันนี้จังเป็นลบนะอาจารย์เป็นบวกเนี่ยจากยากจนคนแค้นกลายเป็นร่ำรวยมีทรัพย์มีสินขึ้นมาเนี่ยนี่อันนี้จังบวกนะถ้าอาจารย์ลบก็จากร่ำรวยก็ล่มละลายนี่เป็นลบนะอย่างนี้ขอให้เขาเราเข้าใจอันนี้จังสองอย่างเลยนะเข้าใจให้ถูกต้องเราขอให้เราทั้งหลายนะได้ไหว้พระต่อไปนะเราจะได้ไปปฏิบัติธรรมต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสัวคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิประสงค์กราบก่อนนะครับอัญชลีวันทาอภิวาท
อัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีจัตตาโรธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุโยคีชายช่วยเก็บอาสนะนั่งเสือครับโยคีหญิงช่วยกันปิดพัดลมปิดหน้าต่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติต่อกันที่ห้องใต้ดินนะคะ